ิกแล้วนะคะวันนี้กิ๊กก็มากับรถคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero Sport นะคะรถคันนี้เข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะเดี๋ยวเราพาไปดูฟังก์ชันกันค่ะว่าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยของเราใช้งานยังไงนี่นะคะเราสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านหน้าคนขับนะคะปุ่มจะอยู่ตรงนี้ค่ะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยกดลงไป1ครั้งเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนี่นะคะอันนี้คือโชคไฟฟ้าที่เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะแตกต่างจากของเดิมมากนะคะแล้วก็ของเดิมเราจะเก็บใส่กล่องคืนให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะและต่อไปนะคะเรายังสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากสวิตช์ด้านหลังฝาท้ายนะคะสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ระบบกันหนีบกันนะคะนี่นะคะฝาท้ายจะลงนิ่มมากนะคะไม่เจ็บเลยเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้ของฝาท้ายไฟฟ้านะคะและต่อไปเรายังสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากปุ่มรีโมทเดิมนะคะโดยกดลงไปที่ปุ่มคลายล็อก3ครั้งค่ะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะกดปุ่มคลายล็อก3ครั้งเหมือนกันค่ะนี่นะคะฝาท้ายของเราจะลงนิ่มมากนะคะแล้วก็จะดูดเข้าไปเพราะว่าเราใช้ระบบกลอนดูดฝุ่นนะคะฝาท้ายเดิมเราก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะโดยเราแค่เพียงกดลงไปโดยที่ไม่ต้องดึงหรือกระชากนะคะฝาท้ายก็จะทำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะรับประกันงานคุณภาพแน่นอนนะคะจากช่างมืออาชีพค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตะปิดให้ดูกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตะเปิดให้ดูกันอีกครั้งนึงค่ะติดรถยนต์นะคะสามารถรับชมได้ที่เพจ JS Pro ค่ะ